เจ๋งมีความสุขการใช้ชีวิตในวงการยังมีอยู่นอนตอนยิ่งใหญ่ตลอดเด้อแดงสุดยอดทั้งสายไม่ขาวคนหล่อครับผมติดตามตลอดเด้อกดไลค์ตลอดสำคัญนั่นเองคนติดเลยวันนี้มาเสี่ยครับพอดีแล้วเปลี่ยนได้ละก่อนอื่นขอหน้าผือให้แพงบรรดาท่านแขกคุณไม่เกลียดเนาะสโมสรนี้สร้างมาในท้ายปี2019เดือน6เนาะฮอตเดือน1วันที่ซาวโพลิสสำเร็จแล้วก็ได้เปิดตีดอกปีไก่มิตรภาพลาวไทยขึ้นเนาะโดยการซิมขันของสโมสรเมื่อนั้นแล้วก็ได้มาในระยะหนึ่งได้พักช่วงอิงใส่พยานระบาดมันได้มาระบาดไปในขอบเขตทั่วโลกและทางรัฐบาลเพิ่นให้เฮาพักก็ได้พักตามแจ้งกับรัฐบาลฉะนั้นมื้อนี้เป็นวันที่18เนาะเป็นที่ว่าแจ้งกับรัฐบาลได้ค่อนข้างให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพต้านกับพยานระบาดโควิด19ฉะนั้นทางสโมสรพวกเฮาได้เอาทางประธานใหญ่สมเพชรพรหมจรรย์ประธานใหญ่ชาวเมืองควนและทางประธานดาบคำคงกีดนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติมาเป็นคู่เอกหยุดโควิด2019เป็นการอวยพรบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติภายในสโมสรและการนำพักรัฐอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศจงมีสุขภาพแข็งแรงช่วงระยะที่เราเปิดสโมสรนี่เขาได้ครับค่านิยมของผู้ของมาดิมจำนวนหลายคนและการช่วงระยะโควิด19ที่ว่าเข้ามาช่วงระยะหนึ่งที่ผ่านมาได้มีผลกระทบต่อสโมสรตัวนี้ช่วงระยะนั้นก็มีคนแขกเข้ามาปกติเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแขกมาจากต่างแขงแล้วก็ทั้งแขกทั้งประเทศไทยทั้งเวียดนามนะดีเทียเฮ็ดธุรกิจร่วมกันก็ได้มาร่วมสร้างสรรค์ช่วงระยะหนึ่งนี่ก็บ่ทันมีปัญหาเนาะพวกเขาก็เฮ็ดเพื่อตาหงพระสมคีเป็นเฉพาะอวยพรแก่การนำพักรัฐแล้วก็ทั้งแขกแล้วก็เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อสุภาพสตรีอย่าออกกำลังกายตาหงพระสมคีส่วนผลกระทบกับโควิดมีบ่สมมุติสอนเฮาในส่วนการกระทบจากโควิดนี่บ่ทันมีเพราะว่าเฮาค่ายก็เปิดใหม่เนาะเปิดใหม่แล้วเฮาบ่ทันได้ทับใส่บริการแขกมีแต่มานัดกันมาออกกําลังกายนะเนาะออกกําลังกายจุดเป้าหมายของสมมุติสอนเฮาที่สร้างอยู่วันนี้เฮามีไว้บ่ว่าเฮาอยากจะสร้างนักกีฬาอยากจะส่งเสริมเยาวชนเนาะสาวหนุ่มของหันลิ้นกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดเจ้าจุดประสงค์หลักของเฮาแม่นเพื่ออันยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นนอนในบริษัทให้ฮู้นักกีฬาแล้วก็ฮู้จากที่มาของบริษัทนะออกกำลังกายเพื่อการกับยาเสพติดหันมาเล่นกีฬามันเป็นการสลัดสงสัยอันนำความสลัดสงสัยมาให้เราเนาะทั้งแผนมาให้จะสร้างนักกีฬาของรวมได้กันรับง่ายของชาพันธุ์เราไปใช้ให้ชาติเจ้าตัวนี้เป็นจุดหมายปลายทางของประธานใหญ่ท่านแสวงประธานดอกปีไก่เพิ่นเป็นผู้นำพาสร้างยิงใส่ตัวเองก็มักเนาะแล้วก็ปรึกษานำประธานใหญ่ซึ่งสร้างสโมสรนี้จะเป็นประเทศไทยเป็นแผนเป็นอย่างเป็นท่านแสวงประธานใหญ่ดอกปีไก่แห่งสปป.ลาวเดือน8เพิ่นจะมาจัดการแข่งขันใหญ่ทั่วประเทศเพื่อให้นักกีฬาฮู้สถานที่อยู่แห่งนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้มันใกล้กับเงินผู้ใหญ่ก็คือท่านนางปานียาทวตุคุณกรรมการกูกันเมืองสุการพักพี่แสบโลหิตไอ้พ่อตู่สุดท้ายสามารถเล่าได้ว่าสมมติส่วนตัวนี้เขาสร้างขึ้นมาอีกพอใส่จำนวนงบมหาศาลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสมมติส่วนเขาเนี่ยทางมืดเนาะทางดินทางดอนทางการสร้างทางเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งทางในทางมืดประมาณอยู่3-5ทางดินทางดอนทางทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ3-5กว่ากี่เพื่อเนาะสุดท้ายไอ้อยากฝากถึงคนที่อยากจะมาลิ้นดอกกีฬาดอกปีไก่สุดท้ายนี้ถ้าว่าท่านใดเนาะอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่ามีแขกที่มักลิ้นกีฬาดอกปีไก่หรือบ่มักอยากมาอวยพรเนาะมาเยี่ยมมายามอวยพรซึ่งกันและกันแบบครอบครัวผมขอเชิญในทั่วประเทศมายามสโมสรดอกปีไก่ถึงว่ามันจะเป็นดอกน้อยแต่ว่าจิตใจของสาวพวงคนหนึ่งหรือสาวเสียงขวางมาอยู่นครหลวงเหมือนกันขอเชิญทุกท่านจงร่วมมาออกกำลังกายสร้างสรรค์นำกันขอบคุณครับใจ